ไม่เสียดายผมหรอทำไมถึงบวชละตื่นเต้นกันมากเลยหนูไม่เคยเสียดายผมเพราะหนูรู้สึกว่าทุกๆสิ่งทุกๆอย่างที่มันตัดไปเดี๋ยวมันก็ขึ้นใหม่ได้อยากบวชมาตั้งนานแล้วความจริงแล้วเป็นคนชอบเข้าวัดอยู่แล้วแล้วก็บวชชีพามบ่อยๆแล้วก็เลยมีความคิดว่าเป็นจังหวะที่ดีที่ลาออกจากที่ทำงานเก่าก็เลยอยากบวชทดแทนบุญคุณพ่อแม่ด้วยก็เลยตัดสินใจว่าบวชดีกว่าบวชแบบคนผมไปเลยหนูค่อนข้างแตกต่างจากคนอื่นนะหนูไม่ค่อยมีความทุกข์อะไรเท่าไหร่มันคือความสุขทั้งหมดอันดับแรกเลยสุขจากการลาออกจากที่ทำงานเก่าอันนี้คือเรื่องจริงนะคะเพราะว่าประเด็นคือขอเขาลาออกหลายรอบแล้วแต่ว่าเขาไม่ให้ลาออกแล้วก็ลาออกได้พอดีแล้วก็อันดับที่สองเลยคือตั้งใจอันนี้คือตั้งใจเจตนาลมจริงเลยคือต้องการบวชให้พ่อกับแม่อันนี้คือเจตนาลมเลยใช่เพราะเคยพูดกับเขาไว้นานแล้วว่าถ้ามีโอกาสจะบวชให้แล้วก็จังหวะว่าเหมือนแบบได้เริ่มต้นกับงานใหม่พอดีก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นช่วงเวลาเปลี่ยนแปลงที่ดีนะแล้วเรารู้สึกว่าเราศรัทธาในตัวคุณแม่ตั้งแต่วันที่สองน่าจะเป็นวันที่สองนะคะถ้าจำไม่ผิดที่เราได้ฟังคุณแม่เทศให้ฟังแล้วก็แบบรู้สึกแบบอินทุกครั้งที่คุณแม่พูดหรือว่าฟังดูสื่อจากคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยที่คุณแม่ไปช่วยคนรู้สึกแบบมันตื้นตันแล้วก็ปิติน้ำตาจะไหลตลอดเวลาเป็นอย่างนี้ทุกครั้งที่ดูจนถึงตอนนี้ก็ยังเป็นหนูไม่ได้คาดหวังแบบอะไรมากมายแบบออกไปแล้วชีวิตหนูจะต้องดีขึ้นแบบโอ้โหจะต้องแบบมีอะไรดีหรือว่ามีความสุขมากๆไม่ได้คาดไม่ค่อยคาดหวังอะไรเท่าไหร่คาดหวังแค่ว่าทำทุกวันให้ดีที่สุดแค่แบบแม่สอนอะไรเราก็ทำตามที่แม่บอกหนูยอมรับค่ะแต่หนูไม่ยอมจำนนหนูไม่ยอมแพ้